จากกรณีเพจอีซอขยี้ข่าวมีการเปิดคลิปบิ๊กบอสพูดคุยกับนักการเมืองรายหนึ่งพูดถึงการจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 100,000 บาทเพื่อเป็นการช่วยดูแลต่อมาบอสพอวรัตพลผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงคลิปดังกล่าวในรายการโหนกระแสว่ายอมรับว่าเป็นเสียงของตนจริงๆและผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งกรณีคลิปดังกล่าวตนถูกโจมตีโดยนักร้องท่านหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าจะมาร้องเรียนในหัวข้ออะไรถ้าไม่อยากให้เขาร้องจะต้องทำยังไงส่วนเรื่องเดือนละแสนนั้นให้จริงแต่ก็ไม่ทุกเดือนแต่ในบริบทของตนคือขอให้เขาช่วยเรื่องนี้ก่อนเพื่อไม่ให้เขามาตีกินเงินเราไปเรื่อยๆพอเราเจอแบบนี้เราก็พยายามหาที่พึ่งซึ่งเขาก็อยากช่วยเราซึ่งตนก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือใครฟรีๆแต่ยืนยันว่าไม่ได้เรียกร้อง30ล้านแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 1-3 ล้านเมื่อถามว่าการที่ยอมจ่ายเงินแสดงว่าธุรกิจมีแผนหรือไม่บอสพอบอกว่าตนเชื่อว่าเวลาทำอะไรมันคงไม่เพอร์เฟกต์และคิดว่าหรือจะเป็นอย่างที่เขาขู่หรือเป็นอย่างที่เขาเรียกไหมแต่เราไม่อยากมีปัญหากับใครเราให้เงินเขาแล้วเรากลับมาทำงานปกติของเราดีกว่าซึ่งเป็นวิธีคิดของตนเป็นแบบนี้ซึ่งตนก็เข้าใจว่าพอไม่จ่ายเงินเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้แต่ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้มาจากเรื่องนี้โดยคลิปดังกล่าวยืนยันว่าเป็นคลิปจริงไม่ใช่คลิป AI ซึ่งคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ2ปีแล้วซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ล่าสุดวันนี้บอสพอได้มีการโพสต์ถึงคลิปเสียงดังกล่าวอีกครั้งระบุว่าขอวิงวอนสื่อลบคลิปที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเพราะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นผมรู้สึกผิดมากที่มีคนไปพาดพิงถึงนักการเมืองส.เสือผมเองรู้สึกแย่มากที่ต้องให้ท่านมาเดือดร้อนผมขอบอกเลยผมไม่เคยให้เงินนักการเมืองสอตามที่ออกข่าวแม้แต่บาทเดียวและคลิปนั้นเก่ามากแล้วหลายปีแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 ปีที่บอกจะให้เป็นรายเดือนก็เป็นเพียงแนวคิดจะให้มาเป็นที่ปรึกษาบริษัทเพียงเท่านั้นโดยสุดท้ายก็ไม่ได้มีการว่าจ้างหรือโอนเงินให้ดังนั้นข่าวที่ออกไปว่าผมโอนเงินให้รายเดือนนั้นไม่เป็นความจริงแต่ประการใดผมเองมานอนคิดแล้วรู้สึกว่าทำให้ท่านสอนั้นเสียหายอย่างมากจึงควรต้องออกมาชี้แจงผมขอกราบเท้าขอโทษท่านมานัดที่นี้ด้วยนะครับที่ทำให้ท่านเสียหายในการสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสผมต้องกราบขอโทษท่านอีกครั้งผมขอยืนยันไม่เคยโอนเงินให้ไม่เคยให้เงินหรือให้ทรัพย์สินใดๆแก่ท่านเลยเพียงแต่ในช่วงเวลานั้นจะติดต่อให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาบริษัทก็เท่านั้นแต่ด้วยช่วงเวลาไม่ตรงกันจึงไม่ได้เชิญท่านมาแต่อย่างใดท้ายสุดนี้ผมขอวิงวอนสื่อมวลชนทุกสื่อช่วยลบคลิปนั้นออกด้วยเพราะมันทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นและไม่มีเนื้อหาความเป็นจริงตามที่สื่อนำเสนอแม้แต่นิดเดียวดังนั้นผมจึงขอความกรุณาให้ทุกคนทุกแพลตฟอร์มลบคลิปทั้งหมดที่มิชอบด้วยกฎหมายภายในวันที่18ตุลาคม2567ก่อนเวลา 23:59 นมิเช่นนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องดักฟังและนำข้อมูลไปเผยแพร่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่กองปราบปรามเอกสายใหม่ต้องรอดได้มีการนำพยานบุคคลออกมาเปิดโปงว่าบิ๊กบอสบริษัทแห่งหนึ่งได้มีการจ่ายเงินให้กับเทวดาซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลว่ามีคนหนึ่งที่ทักมาในเพจสายใหม่ต้องรอดและมีความน่าสนใจมากเขาบอกตัวเขาอยู่ในเครือข่ายเขาเคยร่วมทำงานสมัยก่อตั้งไปดูแลระบบหลังบ้านปรากฏว่าข้อมูลที่เขาให้มาเป็นข้อมูลที่น่าตกใจเขามีข้อมูลว่าบริษัทนี้รวมถึงตัวบอสมีความใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลเป็นผู้ใหญ่ระดับสูงในรัฐบาลมีการดูแลการใช้คำว่าเทวดามีการเส้นไหว้เทวดาโดยใช้เงินสดฟอกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลมีหลักฐานว่ามีการไปเบิกถอนเงินสดที่ไหนแล้วไปแลกเงินดิจิตอลที่ไหนตนมองว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าระดับไหนก็ตามที่คุณไปรับเงินตรงนี้แล้วทำให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนนั้นตนถือว่าคุณใช้ไม่ได้ถ้าวันนี้ยังมีใครโทรศัพท์มาหาตนเพื่อไม่ให้พูดถึงใครตนจะเอ่ยชื่อและบอกไปยังแม่ขายและบอสบางคนในกลุ่มว่ามีบอสอยู่3คนที่เป็นตัวสำคัญของเรื่องนี้กรณีที่มีคลิปหลุดออกมามันหลุดมาจากฝั่งไหนคุณน่าจะทราบดีคลิปต่างๆตนเชื่อว่าเทวดาในคลิปเขาไม่ปลื้มคุณอยู่แล้วเพราะเขามีความกังวลว่าการเจรจาของเขากับคุณน่าจะมีการบันทึกเสียงไว้เพราะฉะนั้นคุณหายไปเลยเขาจะปลอดภัย
วันนี้มาร่วมกันเถอะถ้าคุณให้ข้อมูลกับพวกเราทุกคนว่าใครรับผลประโยชน์จากคุณบ้างกับเอาตัวทรัพย์สินที่มีการไปขายและเอามาคืนให้กับผู้เสียหายที่เขากำลังยากลำบากแล้วรีบเปิดเผยข้อมูลว่าใครที่อยู่เบื้องหลังให้คุณได้ทำธุรกิจแบบนี้ใครที่กินเครื่องเส้นไหว้ของคุณไปบ้างแล้วคุณจะปลอดภัยส่วนการดำเนินคดีก็ว่ากันไปตามกลไกของกฎหมายด้านพยานรายนี้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เอาข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วกับบางบุคคลส่วนที่ตัดสินใจมาให้ข้อมูลเพราะว่าไม่ชอบให้สังคมโดนเอาเปรียบผู้สื่อข่าวถามว่าทางบอสมีการจ่ายเงินให้เทวดาเยอะไหมต่อเดือนพยานรายนี้ระบุว่าจ่ายเทวดาตั้งแต่ปี63รวมแล้วประมาณ10,000,000 บาทเงินที่จ่ายไปทั้งหมดเทวดาเขาจะคุ้มครองช่วยเหลือดูแล4หน่วยงานหลักคือ DSI สอท.ปคบ.และสคบ.ส่วนเงินนั้นเทวดาจะเป็นคนจัดสรรว่าหน่วยไหนจะได้ไปเท่าไหร่เทวดาจะมีหน้าเสือช่วยดูแลอีกทีผู้สื่อข่าวถามว่าเวลาเปลี่ยนรัฐบาลแล้วตัวเทวดาเปลี่ยนด้วยไหมสายลับบอกว่าเทวดายังเป็นตัวเดิมแต่ว่าตอนนี้เทวดาไม่มีอำนาจแล้วก่อนที่เอกสายไหมจะพาพยานรายนี้เข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจ